หลังจากที่หายไปประมาณ 3,458.859 ล้านปีแสงนะครับเกมนี้ก็กลับมาสักทีปีแสงนั้นมันระยะทางไม่ใช่หรอวะอนิเมะ World Tower Defenseโอเคนะฮะก็เรียกอุ๊ยเดี๋ยวนะแมปเขาเปลี่ยนหมดเลยนี่หว่าใช่ไหมนะฮะแล้วก็สปาวมาอยู่ตรงกลางเมืองเลยนะฮะมีแสงโคตรจะเท่เลยนะแล้วก็มีตรงนี้เป็นแบนเนอร์นะฮะแบนเนอร์คืออะไรฮะอ๋อนี่คือที่สุ่มกาชานะครับมีอีเวนต์นะครับซูนนะครับมีสกินก็ซูนส่วน VIP ซูนไหมอ๋อไม่ซูนแล้ว VIP คืออะไรลงคุยแม่งดิกูไม่อยากคุยกับมึงตอนนี้อ๋อไอ้เหี้ยนี่เปล่ามึงมานี่เพื่อเดลี่ VIPเอ้ยกูยังอ่านไม่เสร็จเลยส่วนนี้คือคอสเมติกนะฮะก็ยังซูนเหมือนกันคือเกมมึงหายไปตั้งนานเนี่ยมึงจะมาขึ้นซูนหลายอันติดแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยส่วนนี้ฮะแบนเนอร์ก็ชัวนะฮะกาชาโอเคเดี๋ยวไปดูข้างนอกดีกว่าแต่ก่อนสิ่งอื่นใดนะครับเข้าเกมนี้อย่าพูดมากนะครับพิมพ์โค้ดเข้าไปก็กดเติมโค้ดได้ตรงนี้เลยนะฮะที่เป็นหน้าเซตติ้งเนี่ยนะครับผมแล้วก็ใส่โค้ดไปตรงนี้เลยนะเนี่ยใส่เข้าไปเลยเราก็จะได้ตัวพัซเซิลนะครับมาประมาณ400กว่าโอ้เยี่ยมเลยแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นอะไรด้วยนะฮะผมแค่จะมาเปิดกาชาเล่นนะครับผมคือแค่จะมาบอกว่าเกมมันเปิดแล้วนะนะฮะเราผ่านแบนเนอร์ไปแล้วใช่ป่ะอันนี้คืออะไรฮะซูนอีกไอ้สัตว์ไอ้ที่นี่ก็ซูนอีกเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยมึงไม่บอกอะไรเลยอ่ะเอาเข้าไปดิอันนี้คืออีเวนต์กับเลดไปดูดิมีเลดนะฮะเลดเอาแล้วเลดไปตรงไหนอ๋อตรงนี้อ๋อนี่โอ้โหคุณมันมีแบบเป็นก้อนเมฆอย่างนี้เลยอ๋ออันนี้คือด่านนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็ด่านนี้นะฮะมีความยากบอกไว้ด้วยนะฮะอันนี้ empty room นะฮะคือเฮียอะไรเราต้องไปเลือกด่านนี้เหรออ้าวแล้วกูเข้าไม่ได้คือกูต้องเวลถึงเหรอหรืออะไรวะเนี่ยอ๋อเรียกว่ามีสีสันให้เราเล่นอันนี้โอ้นี่เป็นอีเวนต์โอเคอีเวนต์ก็ไม่มีนะฮะเราต้องเข้าไปเลือกเองนะฮะนี่เข้ามานะครับผมเขาก็จะมีให้เลือกนั่นเองอันนี้เป็นเยลโล่เอลิเมนต์นะครับเก็บไว้อีโวตัวนั่นเองซึ่งทุกอันนี่คือมันจะเป็นเยลโล่เอลิเมนต์หมดเลยเหรอใช่ไหมเออใช่นะฮะไอ้เหี้ยแล้วกูกลับยังไงอ๋อกลับทางนี้โอ้นี่ก็ทำแมปมาสเกลใหญ่ขึ้นนะครับมันแต่ว่าก็ถ้าจำไม่ได้ก็หลอนหน่อยนะเรามาเอ้าอ้อคือกลับมาแล้วก็สปาวตรงกลางนี้เนี่ยมีอะไรอีกอีเวนต์นี่อะไรฮะแลบแคปซูลนะฮะคือเฮียอะไรวะเข้าไปดิโอ้อะไรเนี่ยอันนี้คือแมทเทียลนะฮะอะไรคือแมทเทียลครับอ๋อโอเคนี่คือพวกของไว้อีโวต่างๆนะฮะอันนี้อีโวลูชันนะครับก็ยังซูลเหมือนเดิมสตัตก็ซูลอีโวลูชันอ้าวซ้ำแต่มีอย่างนึงที่เหมือนกันซูลส่วนนี้ทามเมอร์มิราเคิลนะฮะมันไม่เขียนว่าซูลอะแล้วไงอะทำไมอะกูทำอะไรอะอะไรวะเนี่ยแล้วก็เจอซูนอีกอันนึงเอ้าแล้วกูกลับยังไงวะไอ้เหี้ยกลับทางนี้อะโอ้ไอ้เหี้ยแม่งไม่มีประตูวาร์ปให้กูอะเฮ้ยอันนี้คือวาร์ปทูพอร์ทัลนะฮะหมดแล้วใช่ไหมไม่เหลือนี้อันนี้คือคอสมิกสลีปนะฮะคือเหี้ยแล้วว่าการหลับระดับคอสมิกเอาไม่แล้วคือโลกอะไรวะแล้วกูต้องคุยก่อนนะกูจะงงไงกูกูชอบนอนแล้วกูก็ชอบพัซเซิลมากนี่คือที่โปรดของฉันเลยเอ้ยไม่แล้วที่โปรดของเธอเราเข้าไปไม่ได้เลยคือมันยังไงเราต้องเข้าประตูเฮียแล้วมันแล้วกูต้องคุยกับไอ้เฮียนี่มึงว่ายังไงเมื่อไหร่ที่คอสมิกสลิปจะเปิดเออใช่กูก็ไม่รู้ไอ้เฮียแล้วกูทำอะไรผิดกูทำอะไรโง่ไปหรือเปล่าน้องช่วยบอกกูหน่อยดิอันนี้คือการเข้าเกมครั้งแรกของผมแล้วผมเปิดป่องมากๆเลยผมไม่รู้มันต้องทำยังไงเด็กคือกูเป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะอันนี้วาร์ปทูพอร์ทัลฮะลองดูพอร์ทัลนี่พอร์ทัลไหนวะอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นพวกอันนี้อะไรอะสตอรี่เฟรนด์นะฮะคืออะไรวะเรื่องราวของเพื่อนนะไอ้เหี้ยซูนหมดเลยชิบหายเปิดมาทำไมเนี่ยอันนี้โอเคอันนี้ก็คือพวกสตอรี่นะครับอินนะปกตินะครับผมโอเคนะผมว่าผมน่าจะเดินดูครบแล้วนะก็ลองงมๆกันเองแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เรื่องนะผมก็แค่พามาเดินดูเฉยๆนะอุ้ยแต่ว่าโค้ดนี่เขาเหมือนจะแจกตัวตังค์ด้วยนะเนี่ยใช่ไหมอุ้ยได้เรื่องอยู่นะฮะคือตอนนี้เนี่ยเกมเขาไม่ได้ให้มึงทำอะไรเลยฮะเขาแค่ให้มึงมาเติมโค้ดนะฮะแล้วก็มาสุ่มกาชาเดี๋ยวดูทรงแล้วมันดูจะเป็นอันเดียวที่ดูจะทำได้ตอนนี้เฮ้ยแล้วเหมือนจะมีตู้ใหม่ใช่ไหมเนี่ยWorld Legacyนะฮะอู้ซึ่งเขามีตัวอะไรข้างในบ้างเนี่ยอู้มีหนวดขาวนะฮะมีมิฮอคนะครับมีไอตัวเนี้ยแล้วก็มาดาระนะฮะแล้วก็ไอคาโตมัตอะนะฮะส่วนพวก UR อะไรงี้ก็ผมไม่รู้ว่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะนี่ SR นี่ R อันนี้4นะฮะแล้วตู้เก่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่รู้เหมือนกันนะฮะมีตู้ใหม่มาแล้วก็ต้องเปิดตู้ใหม่วะใช่ป่ะจับไปได้หน่อย9บวก1นะฮะใช้45โอ้โหลงมีตั้ง450นี่แปลว่าเรากดได้10ครั้งเลยยังงั้นเหรอไอ้นี่รอเหี้ยอะไรล่ะฮะกดไปดิคัสซีนว่าไงเอ้าคือไม่มีคัสซีนให้กูดูเหรอปกติมันมีไหมฮะหรือผมต้องเปิดป่ะอันนี้คือหน้าเซตติ้งนะฮะเขามีเรื่องของมิวสิกนะฮะเขามีเสียงเอฟเฟคด้วยนะฮะมีเพลงไม่เปิดนี่คือเอฟเฟคเซตติ้งออฟกูกด
โลออนนี่คือน่าจะเอฟเฟกต์การโจมตีเราหายไปนะฮะอันนี้อะไรมังอ่ะออโลอะไม่รู้กูเปิดไปก่อนนะอ๋อนี่ไงคัสซีนมาแล้วนะฮะกาชาเปิดเอ็กทีเปิดสตอรี่เปิดมีโหมดโลกราฟิกให้กดด้วยนะฮะสำหรับใครที่มือถือไม่แรงนะโอเคผมว่ามันได้เวลาที่เราจะต้องมาสุ่มกาชาแล้วว่ะคือผมรอเกมนี้เปิดเนี่ยไม่ใช่จะเล่นนะเฮียกูจะมาเปิดกาชานี่แหละลองดูกันฮะ45โลจัดไปเอ้ยไม่ใช่45พัซเซิลโอ้ยยาโดลูฟี่ว่ะกับใครก็ไม่รู้ฮะโหต่อยกันคุณนึกว่ากระสุนลงจากกับพันปักษาไอสัตว์อะไรวะเนี่ยอะไรพระจันทร์สีครามอ๋อไม่ใช่ฮะไอ้เหี้ยใครวะเนี่ยซุปเปอร์ไซย่ามาจากไหนวะเหี้ยมึงคอร์สแพลตฟอร์มไอสัตว์ไอ้สิมึงนานใช้ได้เลยนะปั๊บจับโยนเอ้าเหี้ยนี่ลูฟี่อ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยมีสายฟ้าเทพเจ้าซูดด้วยไอ้ LR เฮ้ยเลดี้วะเนี่ยตัวที่3ของเรามาแล้วนะเข้าต้มมัดของเราผมมือให้เข้าต้มมัดทีนึงเฮ้ยผมว่าผมรู้สึกว่าชีวิตผมแม่งมันมีแสงสว่างว่ะคุณจัดไปอันนี้ใครใครกะเอาลูฟี่เจ้าเดิมเจ้าเก่านะกะไอ้เขาควายเนี่ยนะฮะแล้วคือกูอ้าวเมื่อกี้มึงเล่นสักนานเลยเฮียรอบนี้มึงมาแป๊บเดียวเนี่ยนะก็ชัวนะฮะเกลือนะฮะกูได้ตัวนี้มาใหม่ไปดิจัดระดับผมแล้วเฮียคู่เดิมอีกไอ้สัตว์คู่เดิมอีกแล้วยังงั้นเหรอต่อยปุ๊บมาอีกแล้วไม่ต้องถามก็รู้นะฮะเกลือต่อดิว่าไอสัตว์รออะไรเฮ้ยคราวนี้มาฮันโซโลนะกับมีฮอคเอ้าเหี้ยสัตว์ผมก็นึกว่าค้างนะครับผมเอาบวกบวกเฮ้ยๆจงเจงฮึบดาบโค้อ่ะชึบปั๊บอ้าวโดนแทงกดไปกดมานี่ใกล้หมดเหมือนกันนะฮะเฮ้ยคราวนี้ใครอ่ะลูฟี่เฮ้ยคราวนี้มันไม่ใช่ไอ้ขอควายอ่ะเฮ้ยมันอ๋อนี่เราได้ซาโซลี่มาด้วยนะฮะไม่ใช่นี่มันชิโร่แบบนี้แปลว่าต้องดีแน่ๆเอาละครับต่อยปะทะกันแล้วเฮ้ยเราได้ยูอาร์ไอ้นี่มันเทพเอเนลนี่ว่ะไลติงก็อดคือหน้าแม่งทำมาดีกว่าออลสตาร์นะออลสตาร์นี่หน้ามันตึกโป๊ะเกินว่ะตอนนี้เราเหลือพัซเซิลอีกประมาณ139นะครับน่าจะกดได้ประมาณ3โลป่ะไอ้เหี้ยลูฟี่มาอีกแล้วเจอใครเนี่ยเหี้ยโจทาโร่แล้วนะ โจทาโร่เหรอวะเอาแล้วคุณไม่ให้ฉากบวกผมอ่ะผมอยากเห็นนะโอ้นะฮะก็เกลือตามสเต็ปนะไอ้เหี้ยกูเหลืออีก2ทีใส่ได้เฮ้ยผมว่าผมมันต้องมาหน่อยแล้วไอ้เหี้ยมึงเจอไอ้เหี้ยนี่ไงวะแบบนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะคุณก็รู้อ่ะคุณก็รู้โลสุดท้ายครับตอนนี้ผมเหลือพัซเซิลอีก49นี่ไม่ใช่ไซส์หรืออะไรแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเหลืออยู่แค่นี้มาโลสุดท้ายของเราคุณเจอลูฟี่เจอกับไอตัวเขาควายเนี่ยนะฮะปล่อยปะทะกันและเอวาเดี๋ยวกูเลยอีก4พัซเซิลไอสัตว์กูกดทีเดียวกูยังกดไม่ได้เลยตอนเนี้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเขาเหมือนจะมีเหมือนเป็นตุ๊กตาน่ารักนะฮะอยู่ข้างหลังเต็มเลยคือวันนี้กูได้อะไรบ้างเนี่ยกูได้ LR มาตัวเดียวนะฮะที่เอาจริงเฮียเนี่ยโอ้โหเขามีหนวดขาวอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากได้อ่ะคุณมันน่าจะเก่งแน่ๆไอเฮียเนี่ยมึงไอเฮียนี่ก็มีเนี่ยคืออะไรอ่ะคือพวกมึงมีกันได้ยังไงเนี่ยโปรปะเนี่ยโอ้ยชิบหายกูสุ่ม10โลไม่ออกเลยเดี๋ยวกูขอดูเลทเท่าไหร่ 0.227 ไอ้ซ่าไอ้เหี้ยข้าวต้มมัดกูเนี่ย181กูยังออกเลยเซ็งไอ้เหี้ยไปดีกว่าแน่ๆๆๆไอ้เหี้ยนี่ก็มีหนวดขาวเหมือนกันเนี่ยโอ้ยดวงกูมันเป็นอะไรวะเนี่ยผมว่าหลักๆการอัปเดตครั้งใหญ่นะฮะใหญ่จริงนะฮะไปเป็นอาทิตย์เลยนอกจากตัวละครในตู้ตัวใหม่ๆที่เราได้เห็นกันไปเมื่อกี้นะฮะก็มีเมืองนะที่เปลี่ยนไปผมว่ามันเท่ดีนะแล้วก็มีระบบต่างๆเพิ่มเข้ามาให้เห็นชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่มันซูนหมดเลยเดี๋ยวกูขอมาอาบแดดปิดคลิปดิโอเคนะฮะนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบนะฮะในดวงเกลืองผมเนี่ยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็เกมนี้ก็เดี๋ยวไว้ว่างๆอัดคลิปให้ดูกันละกันนะฮะหรือว่าเราอาจจะไลฟ์เล่นกันก็ได้นะครับผมก็รอติดตามกันได้นะครับหรือถ้าใครอยากไปดูคลิปโลบอกอะไรต่างๆในช่องเรานะครับเรามีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะไอ้เกมนะท็อปดีเฟนส์เนี่ยนะครับผมมันเยอะไปหมดมึงจะเอาอะไรมึงจะเอาออลสตาร์ท็อปดีเฟนส์อนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะเวิลด์ท็อปดีเฟนส์ทาวเวอร์ดีเฟนส์ซิมูเลเตอร์เฮียอะไรเนี่ยมาดูเถอะในนั้นอ่ะมีเยอะเกมแนวอื่นก็มีนะแต่น้อยไอ้เฮียแล้วมึงบังกูเฮ้ยไอ้เฮียกูจะปิดคลิปไอ้สัตว์ก็นั่นแหละทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะฮะแหมไอ้เฮียแค่มาเปิดกาชาเนี่ยมึงลอกคลิปไปนานขนาดนี้ได้ไงวะเนี่ยก็หวังว่าเกมเขาจะมีอัปเดตอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะแบบพวกระบบอะไรต่างๆที่เขาจะเพิ่มเข้ามาในอนาคตซูนก็หวังว่ามันจะน่าสนใจแล้วกันนะสำหรับนี้ผมต้องไปก่อนแล้วฮะง่วงไอ้สัตว์นอน